อนเด็กๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่เหมือนกับว่าชอบเรื่องอุปกรณ์ต่างๆแกะรูปแกะนี่เอามาต่อเอาทำเป็นรูปเป็นร่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานวิจัยที่ทำอยู่เนี่ยนะคะก็จะเน้นทางด้านผลึกเหลวเป็นการสังเคราะห์ผลึกเหลวใหม่ๆโดยห้องปฏิบัติการเนี่ยเน้นการใช้เลเซอร์แล้วก็ใช้ออปติกแล้วก็ยังมีงานทางด้านนาโนเทคโนโลยีที่เราจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้เยอะมากพสวทเปิดโอกาสให้ชีวิตเนี่ยได้เห็นโลกกว้างได้มีสังคมที่ต่างออกไปแล้วได้มีสังคมนานาชาติคือตัวเองเนี่ยก็จะต้องเดินทางไปต่างประเทศอยู่เรื่อยๆเหมือนกับว่าเราได้นำความรู้เหล่านั้นกลับมาที่ประเทศเราเป็นสิ่งที่ไม่ยากแล้วที่เราจะพัฒนาให้ประเทศเรามีอะไรเหมือนกับประเทศอื่นๆเขาได้อยากเป็นด็อกเตอร์ฮีโร่สมัครรับทุนพสวท.15 สิงหาคมถึง30 กันยายนนี้